สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับผมได้นำเอากรณีศึกษาซึ่งเป็นแนวคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับเรื่องของรถเนี่ยนะครับประชาชนเนี่ยขับรถไปชนเอาคานคอนกรีตที่ยื่นล้ำเข้าไปในถนนโดยที่ไม่ได้มีสัญญาณเตือนบอกเอาไว้นะครับถือว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยละเลยต่อหน้าที่หรือไม่เรามาดูกรณีศึกษาในเรื่องนี้กันนะครับคุณผู้ชมก็เป็นคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่อพ85/2565นะครับเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา9วรรค1วงเล็บ3แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพุทธศักราช2542ในรายละเอียดนะครับนายเข้มเนี่ยนามสมมุตินะครับเขาได้ขับรถยนต์ของตนเดินทางมาจากต่างจังหวัดทีนี้เมื่อมาถึงจังหวัดอันเป็นที่หมายในเขตของเทศบาลในความรับผิดชอบของเทศบาลก็ได้ขับรถชนเข้ากับคานคอนกรีตที่ได้ยื่นออกมาจากทางเท้านะครับซึ่งคานคอนกรีตเนี่ยล้ำเข้ามาในถนนประมาณ40เซนติเมตรและสูงประมาณ20เซนติเมตรเสมอกับทางเท้าทำให้บริเวณด้านซ้ายของรถยนต์เนี่ยได้รับความเสียหายก็คือมียางระเบิดแล้วก็ปีกนกคดนะครับทีนี้ก็เลยได้นำเอารถเนี่ยไปซ่อมนะครับระหว่างรอรถยนต์ที่ซ่อมเนี่ยนายเข้มก็ได้เช่ารถยนต์เพื่อใช้ในการติดต่องานในจังหวัดและก็จังหวัดใกล้เคียงนั้นโดยชำระค่าซ่อมเป็นเงิน 1,712 บาทและได้ชำระค่าเช่ารถยนต์เป็นเวลา10วันคิดเป็นเงิน 25,000 บาทในเข้มได้มีหนังสือขอให้นายกเทศมนตรีชดใช้ค่าเสียหายแต่ว่าถูกเพิกเฉยนะครับปล่อยปละละเลยไม่ติดตั้งเครื่องหมายให้ผู้สัญจรเห็นแบบนี้เนี่ยพอเกิดความเสียหายกับประชาชนก็ยังไม่รับผิดชอบอีกเรื่องนี้นะครับก็เลยต้องถึงศาลปกครองในเข้มจึงได้นำคดีเนี่ยมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้หน่วยงานชดใช้ค่าเสียหายให้นะครับทีนี้ศาลปกครองว่าอย่างไรศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าขณะนายเข้มขับรถยนต์ผ่านถนนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลได้ชนเข้ากับคานคอนกรีตที่ยื่นโผล่ออกมาจากทางเท้าล้ำเข้าไปในถนนประมาณ40เซนติเมตรสูงประมาณ20เซนติเมตรทำให้บริเวณด้านซ้ายของรถยนต์ได้รับความเสียหายแม้คานคอนกรีตที่พิพาทจะตั้งอยู่ในส่วนที่เป็นคันหินรางตื้นริมขอบถนนแต่บริเวณที่ตั้งของคานคอนกรีตเนี่ยย่อมเป็นส่วนหนึ่งของทางตามมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522เทศบาลจึงมีหน้าที่ป้องกันมิให้ผู้ใช้ทางได้รับอันตรายจากคานคอนกรีตดังกล่าวด้วยการที่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลไม่จัดให้มีสัญญาณไฟหรือเครื่องหมายแจ้งเตือนทำให้นายเข้มมองไม่เห็นคานคอนกรีตที่ยื่นล้ำเข้าไปในผิวจราจรซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาของเทศบาลกรณีจึงต้องถือว่าเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเนี่ยละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อการกระทำดังกล่าวทำให้นายเข้มได้รับความเสียหายจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อนายเข้มนะครับเพราะนั้นเทศบาลเนี่ยจึงต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ในสังกัดตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พุทธศักราช2539นะครับ